สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังคะเรามาอ่านหายนะฤๅษีบริบทของปรากฏการณ์ที่ชี้ชะตาบ้านชะตาเมืองอารยธรรมโดยดร.สวัยบุญมานะคะมาถึงหน้า115หัวข้อฉันทามติแห่งกรุงวอชิงตันกับฉันทามติแห่งนครปักกิ่งเป็นเวลากว่า140ปีหลังจากคาร์ล มาร์กซ์พิมพ์แนวคิดระบบคอมมิวนิสต์ออกมาชาวโลกถกเถียงกันอย่างเข้มข้นว่าระบบการบริหารประเทศและระบบเศรษฐกิจชนิดไหนจะมีคำตอบให้สังคมมนุษย์อย่างครบถ้วนกว่ากันฝ่ายหนึ่งยึดการบริหารตามระบอบประชาธิปไตยประกอบกับการใช้หลักเศรษฐกิจตามแนวคิดตลาดเสรีซึ่งมีมานานอีกฝ่ายหนึ่งยึดระบอบคอมมิวนิสต์ซึ่งรวมการบริหารแบบเผด็จการเข้ากับหลักเศรษฐกิจตามแนวคิดสังคมนิยมสุดขั้วนั่นคือรัฐเป็นเจ้าของและผู้ตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรทุกอย่างการถกเถียงกันของสองฝ่ายมีความอยู่รอดของมนุษยชาติเป็นเดิมพันเนื่องจากในช่วงเวลาราว40ปีก่อนที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์จะพ่ายแพ้โดยการแตกสลายของสหภาพโซเวียตเมื่อปี2534ทั้งสองฝ่ายมีอาวุธนิวเคลียร์ที่ถ้านำออกมาใช้จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างบนผิวโลกจนหมดสิ้น5ปีหลังจากฝ่ายคอมมิวนิสต์พ่ายแพ้ปราชญ์ทางประวัติศาสตร์ชื่อฟรานซิสฟูกุยามาพิมพ์หนังสือชื่อวันสิ้นประวัติศาสตร์หรือ The End of History and the Last Man ออกมาเขาประเมินว่าต่อไปนี้ชาวโลกจะไม่มีข้อถกเถียงกันเพราะความแตกต่างทางด้านความคิดอีกแล้วเนื่องจากระบบประชาธิปไตยผสมกับตลาดเสรีมีคำตอบให้ชาวโลกทุกอย่างแต่เวลาผ่านไปเพียงไม่นานเหตุการณ์ต่างๆบ่งชี้ให้เห็นจนเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดแจ้งว่าอย่างแจ้งชัดว่าฟุกุยาม่าประเมินผิดถนัดสังคมที่ใช้ระบบประชาธิปไตยประกอบกับตลาดเสรีซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ซีกโลกตะวันตกและมีสหรัฐอเมริกาเป็นหัวจักรใหญ่พยายามผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจเป็นตลาดเสรีแบบตกขอบนั่นคือรัฐบาลปล่อยให้ภาคเอกชนทำอะไรๆได้ตามใจชอบเกือบทั้งหมดแนวคิดนี้มีชื่อเรียกกันอย่างไม่เป็นทางการว่าฉันทามติแห่งกรุงวอชิงตันหรือวอชิงตันคอนเซนซัสตัวอย่างที่บ่งชี้เป็นอย่างดีว่าฉันทามติแห่งกรุงวอชิงตันไม่มีคำตอบสุดท้ายเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเองโดยเฉพาะการเก็งกำไรที่นำไปสู่ภาวะฟองสบู่ทางเศรษฐกิจวิกฤตใหญ่เกิดขึ้นอย่างน้อย2ครั้งหลังฟองสบู่แตกในช่วงเวลา2ทศวรรษที่ผ่านมาล่าสุดเป็นการแตกของฟองสบู่อันเนื่องมาจากการเก็งกำไรในภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเกิดขึ้นเพราะรัฐบาลปล่อยให้ภาคการเงินเล่นแร่แปรธาตุทางการเงินกันอย่างเอิกเกริกจนเกือบจะทำให้เศรษฐกิจทั้งโลกล่มจมประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ที่พยายามใช้ระบอบประชาธิปไตยประกอบกับตลาดเสรีกำลังประสบปัญหาไม่น้อยกว่าประเทศก้าวหน้าประเทศที่ก้าวหน้ามากแล้วในกลุ่มนี้เมืองไทยเป็นตัวอย่างที่ดีแห่งหนึ่งเนื่องจากหลังการเปิดตลาดเสรีทางการเงินเพียงไม่นานวิกฤตเศรษฐกิจ2540ก็ปะทุออกมาส่วนในด้านการบริหารประเทศหลังจากมีรัฐธรรมนูญปี2540ซึ่งผู้เชี่ยวชาญพากันมองว่ามีความเป็นประชาธิปไตยสูงได้ไม่นานวิกฤตทางการเมืองก็ปะทุออกมาวิกฤตการเมืองมีความต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยอยู่ในหัวใจอย่างแท้จริงซ้ำร้ายจำนวนมากยังมีความช่อชนในกรมนสันดานอีกด้วยในระหว่างที่ฝรั่งทางซีกโลกตะวันตกกำลังหลงระเริงว่าตนเองมีคำตอบทุกอย่างดังที่ฟุกุยามะคิดนั้นจีนบนผืนแผ่นดินใหญ่มีความเห็นต่างอย่างมีนัยสำคัญนั่นคือจีนมองว่าตลาดเสรีต้องมีรัฐบาลควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและประเทศจะพัฒนาเศรษฐกิจให้พ้นจากความล้าหลังได้จะต้องสร้างวินัยให้เกิดขึ้นในสังคมการสร้างวินัยในสังคมจะทำได้ต้องใช้การบริหารแนวเผด็จการโดยเฉพาะเพื่อลดความช่อชนให้ต่ำด้วยการทำโทษผู้ช่อชนถึงขั้นประหารชีวิตเนื่องจากในช่วงเวลา20ปีที่ผ่านมาจีน
พัฒนาได้รวดเร็วกว่าทุกประเทศในโลกชาวตะวันตกส่วนใหญ่จึงเริ่มมองว่าแนวทางของจีนน่าจะเป็นทางออกที่ดีโดยเฉพาะสำหรับประเทศที่ยังล้าหลังทางด้านเศรษฐกิจเมื่อไม่นานมานี้มีหนังสือ3เล่มเขียนโดยชาวตะวันตกหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเสนอโดยเล่มหนึ่งใช้ชื่อซึ่งมีความหมายว่าฉันทามติแห่งนครปักกิ่งคือ The Beijing Consensus How China's Authoritarian Model Will Dominate the 21st Century เขียนโดย Stefan Halper The End of the Free Market Who WinIn the war between states and corporations เขียนโดยเอียนเบรเมอร์และ Freedom of Sale Why the world is trading democracy for security เขียนโดยจอห์นแคปเนอร์สำหรับคนไทยที่ตาไม่บอดเพราะหลงไหลในลัทธิต่างๆเรื่องนี้จะเป็นที่ประจักษ์อย่างแจ้งชัดแก่สายตามานานแล้วเนื่องจากสิงคโปร์สร้างวินัยด้วยการใช้การบริหารตามแนวเผด็จการในกรอบของระบอบประชาธิปไตยพร้อมกับการใช้ระบบตลาดเสรีที่ไม่ตกขอบได้ผลมาก่อนจีนตามที่ทราบกันดีสิงคโปร์พยายามสร้างวินัยในสังคมด้วยมาตรการอันเข้มงวดถึงขนาดห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งและบ้วนน้ำลายในที่สาธารณะคนไทยโดยทั่วไปอาจไม่ยอมรับว่าสังคมไทยขาดวินัยระดับร้ายแรงแต่การพัฒนาประชาธิปไตยที่เป็นไปอย่างต้วมเตี้ยมมากกว่า78ปีและเมื่อเปิดตลาดเสรีให้กว้างก็ยังผลให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540น่าจะชี้บ่งอย่างเดียวและอย่างดีแล้วว่าถ้าวินัยของสังคมไทยยังอยู่ในระดับเดิมการจะพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปแทบไม่มีนับเป็นนิมิตดีที่กลางปี2553นายกรัฐมนตรีตัดสินใจแต่งตั้งกรรมการขึ้นมา2คณะเพื่อปฏิรูปประเทศพร้อมกับพูดว่าปัญหาใหญ่ของไทยได้แก่ความช่อฉนในบรรดาประเทศต่างๆที่คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องเมืองไทยควรจะยึดแนวไหนในช่วง20ปีข้างหน้าระหว่างฉันทามติแห่งกรุงวอชิงตันและฉันทามติแห่งนครปักกิ่งเพื่อสร้างวินัยในสังคมและลดความช่อฉนควรถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญที่สุดประเด็นหนึ่งด้วยเรื่องนี้ผมเสนอว่าถ้าจะไปจะรูปประเทศไทยกันอย่างจริงจังเมืองไทยต้องมีรัฐบาลอันเกิดจากราชประชาสมาสัยบริหารประเทศไปสัก5ปีวันนี้ขอย้ำข้อเสนอนั้นอีกครั้งท่านผู้ชมร่วมค่ะเดี๋ยวนะขอกลับไปทวนเรื่องไอ้จีนนิดนึงได้ไหมคะก็บอกในระหว่างที่ฝรั่งทั้งซีโลกตะวันตกกำลังหลงระเริงว่าตนเองมีคำตอบทุกอย่างดังที่ฟูกุยามะคิดนั้นจีนบนพื้นแผ่นดินใหญ่ก็มีความเห็นต่างอย่างมีนัยสำคัญนั่นคือจีนมองว่าตลาดเสรีต้องมีรัฐบาลควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและประเทศจะพัฒนาเศรษฐกิจให้พ้นจากความล้าหลังได้จะต้องสร้างวินัยให้เกิดขึ้นในสังคมการสร้างวินัยในสังคมจะทำได้ต้องใช้การบริหารแนวเผด็จการโดยเฉพาะเพื่อลดความช่อฉนให้ต่ำด้วยการทำโทษผู้ช่อชนถึงขั้นประหารชีวิตออกเข้าใจแล้วค่ะก็นี่แหละค่ะคือแนวคิดของสองขั้วนะคะแล้ววันนี้เสียดายที่อาจารย์สวัยไม่ได้เขียนต่อวันนี้สองประเทศนี่คือจีนกับอเมริกากำลังเกิดสงครามการค้ากันอย่างรุนแรงจะแรงแค่ไหนแรงจริงจังอย่างไรและจะชนะจะแพ้กันตรงไหนเนี่ยจะจบกันแบบไหนเนี่ยไม่มีใครในโลกนี้รู้แล้วค่ะเพราะว่ามันยังคาราคาซังถึงวันนี้ก็ยังไม่จบก็เป็นอันว่าจบเรื่องฉันทามติแห่งกรุงวอชิงตันกับฉันทามติแห่งนครปักกิ่งสำหรับเรื่องนี้ขอจบเป็นตอนเดียวแล้วกันนะคะสำหรับตอนต่อไปชื่อว่าคิดถึงอดัมสมิธอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะคะขอจบตอนนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวติดตามในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ